สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมแบ๊กประกรณ์นะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Naval Cree Warship กันนะครับเย้วันนี้เราจะมาเล่นเรือประจันบานของเยอรมันเทียร์4นะครับคนเกนไนเซนาลหรือไกเซนาลนั่นเองโอเคเพื่อไม่ให้เสียเวลาก็ไปดูโมดูลเรือกันก่อนเลยโอเคปืนใหญ่ละขนาด380มิลลิเมตร SK4/34 อัตราการยิง 2.3 ครั้งต่อนาที180องศาใช้เวลา36วินาที HE damage 6,300 อัตราการติดไฟ 30.8% และ AP damage 11,600 เลือดมีทั้งหมด 5,900 สามารถกันตอร์ปิโดได้ 23% เกาะสูงสุด360มิลลิเมตรปืนหลักมีทั้งหมด3ป้อมป้อมละ2กระบอกปืนรองมีทั้งหมด15ป้อมท่อตอร์ปิโดมีทั้งหมด2แท่นแท่นละ3ท่อ AA มีทั้งหมด36ถ้าอัพไปอีกก็โอเคถ้าอัพไปอีกแค่เพิ่มเลือดเฉยก็ถ้าอัพไปอีกก็ 58,200 ตอร์ปิโดดาเมจ 13,500 ระยะตอร์ปิโด6กิโลเมตรความเร็วตอร์ปิโด64น็อตระยะยิงสูงสุดอุ้ยระยะยิง 19.5 กิโลเมตรระยะยิงปืนลอง5กิโลเมตรใส่เซอร์ปืนลองไปด้วยเป็น6กิโลเมตรความเร็วสูงสุด32น็อตและนี่ก็คือส่วนเสริมทั้งหมดที่ผมใส่โอเคไปชมกันเอาล่ะทุกคนเราจะใช้วิธีป่าชาดากันแล้วกันอ้าวตรวจพบเรือประจันบานกินเนสโนลียงพิจิเอาพิจิก่อนเลยอ้าวมีมาแล้วให้ตายสิเพื่อนเราโดนเล่นละเพื่อนเราพิฆาตเราโดนเล่นละต่อปีโดมาอีกเนาะรอเปิดจับทีเดียวจากนั้นก็ว่ายอ่ะโดนไหมไม่โดนเอาโดนลายต่อไปคือคุณลีโยติดเขาเหรอนี่พวกมึงตั้งใจติดเขาหรืออะไรกันโอ้โหเด้งไอ้บอกกูจะตามเพื่อนวะนี่กูออกจากนี่กูออกหาเพื่อนแล้วเนี่ยเฮ้ยโอ้ชิตโอ้ชิตโฟกัสแต่ด้านนู้นแต่ลืมโฟกัสด้านนี้แทนเคยแต่ปืนรอทำงานแล้วไปเลยมันเล็งกับเราเหมือนกันเอาดีกันนะไปเลยว้าวต่อแล้วใช้วิธีปาชาดาร์กเฮ้ยจะปล่อยให้ปืนลองเราทำงานไปดีวะ
ปล่อยปืนลองทำงานนี่แหละดีอย่างเลยครับมีอะไรอีกลำนึงเนาะไปไหนลองดูดิเรียงเรียเรียเรียใจเซนเอาจังวะหลียงลำนั้นโอ้โหเอาเรียงเดียงไปแล้วพุ่งเข้าหามาเลยดิพุ่งหัวหามาเลยดีกว่าไปไปตายตายดิจัดให้สักหนึ่งชุดไปเลยเพื่อนกูกลัวหรอวะอะไรแค่นี้ล่ะเพื่อนมึงมาได้แค่นี้แหละดาเมจ 170,000 โอ้โหโอเคครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้กันนะครับทุกคนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับผม